ไม่ไปโรงเรียนหรอแล้วก็ชั้นถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับก็เห็นใจของแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะเอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็กจริงๆอ่ะคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่นมาดีลูกมาดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วครับผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่แม่แม่ผมจะขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอดอะไรลูกยายจะไปไหนครับที่ผมและผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับ
แม่แม่ไม่ไปโรงเรียนหรอअभी तक तैयार नहीं हुई। नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पहल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। Thank you.